Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสุขสันติจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ดีใจมากนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาที่นี่นะครับทางทีมงานที่จัดการอบรมก็ได้ติดต่อกับผมเองก็หลายครั้งนะครับแต่ว่าด้วยกับเวลาตอนนั้นเนี่ยนะครับไม่สะดวกแล้วก็ไม่ลงตัวนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะมาที่นี่ได้แต่วันนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับมีเวลาที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องที่นี่รู้สึกยินดีมากๆนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้นะก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีการเรียนการสอนกันเป็นประจำนะครับแล้วก็มีการเรียนการสอนกันมานานพอสมควรนะครับก็รู้สึกยินดีมากๆนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางเจ้าภาพด้วยนะครับที่ให้เกียรติกับผมในการเชิญชวนมาพูดคุยกับพี่น้องในครั้งนี้แล้วก็ต้องขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้ได้มีโอกาสมาพบเจอกับพี่น้องสำหรับเรื่องที่จะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือทำอย่างไรนะครับได้กำไรทั้งสองโลกนะครับเราจะทำอย่างไรกันดีให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ได้รับผลกำไรทั้งสองโลกแน่นอนว่าเวลาพูดถึงผลกำไรเนี่ยนะครับเราก็อาจจะไปมองเพียงแค่เรื่องของการค้าขายนะครับเพราะว่าคนที่ทำมาค้าขายนั้นก็ต้องการที่จะให้ได้มาซึ่งผลกำไรในการทำมาค้าขายไม่มีใครต้องการนะครับที่จะค้าขายไปแล้วแล้วก็ขาดทุนนั่นหมายความว่าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าต้องการก็คือผลกำไรจากการขายของแล้วก็วิธีการในการที่จะทำให้ได้มาซึ่งผลกำไรในการค้าขายเนี่ยนะครับมันก็มีหลายวิธีการด้วยกันแล้วก็คนทั่วไปคนส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงวิธีการต่างๆที่จะทำให้ได้มาซึ่งผลกำไรจากการค้าขายวันนี้เนี่ยเราไปตามร้านหนังสือนะครับไม่ว่าจะร้านหนังสือใดๆก็ตามเนี่ยก็จะมีวิธีการบอกไว้หลายต่อหลายอย่างด้วยกันหนังสือหลายเล่มนะครับที่เขียนแล้วก็บอกถึงวิธีการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงานวิธีการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการค้าขายวิธีการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จให้ได้มาซึ่งผลกำไรในการค้าขายเนี่ยคือเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่คนนั้นวางทฤษฎีเอาไว้แล้วก็บอกถึงสิ่งต่างๆหรือวิธีการต่างๆที่ทำให้คนที่ทำมาค้าขายนั้นมีวิธีการมีช่องทางในการที่จะทำให้ได้มาซึ่งผลกำไรในการค้าขายแต่เราในฐานะผู้ศรัทธานะครับในฐานะผู้ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรานั้นได้รับผลกำไรทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแน่นอนนะครับว่าเมื่อเราต้องการที่จะเรียนรู้ถึงวิธีการที่จะทำให้ได้มาซึ่งผลกำไรทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเนี่ยเราก็ต้องหาคู่มือก่อนเราต้องหาคู่มือก่อนว่ามันจะมีคู่มืออันไหนนะที่จะบอกถึงวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับผลกำไรในการใช้ชีวิตทั้งโลกนี้และโลกหน้าถ้าวันนี้เรายังหาคู่มือไม่ได้ยังมีไกด์ไลน์ไม่ได้ยังไม่มีใครมาบอกเราเนี่ยนะครับแน่นอนเหลือเกินว่าเราอาจจะยังไม่ได้รับผลกำไรที่แท้จริงแต่วันนี้เนี่ยหากเราค้นหาคู่มือในการทำการค้าครั้งนี้คือการค้าในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยหาคู่มือตรงนี้ได้อินชาอัลลอฮ์เราจะเป็นบุคคลที่ไม่ขาดทุนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเราจะเป็นบุคคลที่ได้รับผลกำไรทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าโจทย์อยู่ที่ว่าคู่มือที่เราพูดกันอยู่นี้เนี่ยคืออะไรคู่มือที่เราพูดเนี่ยที่ผมกำลังถามอยู่เนี่ยนะครับที่เป็นโจทย์ขึ้นมาเนี่ยว่ามันจะเป็นคู่มือที่สำคัญที่จะทำให้เรานั้นได้รับรู้ถึงวิธีการให้ได้มาซึ่งผลกำไรทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเนี่ยมันคืออะไรกันพี่น้องคิดว่าอะไรครับอัลกุรอานชัดเจนนะครับอันนี้คือคู่มือที่จะทำให้เรานั้นได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำให้ตัวเราเองนั้นเป็นผู้ได้รับผลกำไรทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหากวันนี้เราไม่ใช้อัลกุรอานมาเป็นคู่มือในการค้นหาวิธีการต่างๆที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเนี่ย แน่นอนเหลือเกินนะครับว่าเราจะไม่พบกับวิธีการใดที่จะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จฉะนั้นแล้วเนี่ยอัลกุรอานจึงเป็นคู่มือชิ้นดีเยี่ยมที่สุดนะครับที่เรานั้นจะต้องยึดเอามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเรายึดเอามาเป็นวิถีทางในการที่เราจะเรียนรู้ในการที่เราจะนำมาซึ่งวิธีการต่างๆที่จะทำให้เรานั้นได้รับผลกำไรทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและแน่นอนเหลือเกินนะครับพี่น้องผลกำไรที่เราได้รับจากการที่เราเรียนรู้อัลกุรอานมันจะเป็นผลกำไรที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราหมายถึงมันจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขทั้งโลกนี้แล้วก็มีความสุขทั้งโลกหน้าวันนี้เนี่ยเราต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะที่พระองค์อัลลอฮ์นั้นได้ทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอานให้มาเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตของเราหากวันนี้เราไม่ได้อัลกุรอานมาเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตแน่นอนนะครับว่าเรานั้นก็จะยังไม่รู้จักชีวิตที่แท้จริงของเราจริงไม่จริงเพราะเราอาจจะยังไม่ทราบก็ได้ว่าเราเกิดมาทำไมถ้าวันนี้เราไม่มีอัลกุรอานเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตเราจะหาเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตไม่เจอมีหนังสือเล่มไหนบ้างครับที่บอกถึงเป้าหมายของมนุษย์ในการดำเนินชีวิตที่แท้จริงไปหาตามร้านหนังสือต่างๆนะครับร้านหนังสือชั้นนำของประเทศไปหาได้เลยนะครับไม่มีบอกถึงวิธีและไม่มีบอกถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้หนังสือทั่วไปเนี่ยนะครับอาจจะบอกถึงเป้าหมายการดำเนินชีวิตแต่เป็นเป้าหมายที่ไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงอาจจะบอกถึงเงินเป็นเป้าหมายในการดำเนินชีวิตบอกถึงอาชีพอาจจะเป็นเป้าหมายในการดำเนินชีวิตอันนั้นคือสิ่งที่ถูกบรรจุอยู่ในหนังสือทั่วๆไปแต่อัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกเราถึงเป้าหมายที่แท้จริงในการดำเนินชีวิตของเราและถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่มีอัลกุรอานเราไม่ศึกษาอัลกุรอานเราไม่เรียนรู้อัลกุรอานและไม่นำเอาอัลกุรอานมาเป็นวิถีการดำเนินชีวิตเนี่ยเราก็จะหาเป้าหมายที่แท้จริงในการดำเนินชีวิตของเราไม่ได้ฉะนั้นแล้วเมื่อเราต้องการที่จะรู้สิ่งใดก็ตามนะครับให้เรากลับไปดูไปศึกษาอัลกุรอานจะเป็นคำตอบที่ดีเยี่ยมที่สุดให้กับเราเราอยากรู้ว่าเป้าหมายของชีวิตเราเนี่ยเราเกิดมาทำไมเราดูที่ไหนครับดูอัลกุรอานเพราะอัลกุรอานบอกไว้ชัดเจนว่าวามาคอลักตุนจินนะวันอินซะอิลลาลิยะบุดุลและข้านั้นหมายถึงอัลลอฮ์เนี่ยบอกว่าและข้านั้นไม่ได้สร้างจินและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดนอกจากให้พวกเขาเหล่านั้นทำการสักการะภักดีต่อข้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นนี่คือเป้าหมายหลักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสเอาไว้ในอัลกุรอานบอกถึงเป้าหมายที่แท้จริงที่อัลลอฮ์นั้นได้ทรงสร้างมนุษย์ทุกคนขึ้นมาบนโลกใบนี้นั่นก็คือเพื่อภักดีเพื่อสักการะต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงองค์เดียวเมื่อเรารู้ถึงเป้าหมายหลักจากอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาให้สักการะภักดีต่อพระองค์เพียงองค์เดียวเนี่ยเราจะไปหาเป้าหมายอื่นอีกไหมครับไม่ละเราจะไม่โฟกัสไม่ให้ความสำคัญและกับไอ้เป้าหมายอื่นๆเนี่ยเราจะไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่และกับเรื่องเงินทองเราจะไม่ให้ความสำคัญเท่าไหร่และกับเรื่องทรัพย์สินไม่ให้ความสำคัญกับลาภยศบารมีที่มีเราจะโฟกัสอยู่ที่เป้าหมายเดียวคือเราจะต้องเป็นมนุษย์ที่สักการะเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวนี่คือเป้าหมายที่อัลลอฮ์นั้นบอกกับพวกเราเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานแล้วเมื่อเราต้องการจะรู้ว่าวิธีการใดที่จะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ได้รับผลกำไรทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเราก็ไปดูสิครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสเอาไว้อย่างไรในซูเราะตุลอัสรอันนี้ชัดเจนที่สุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สาบานกับการเวลาวัลอัสรขอสาบานด้วยกับการเวลาอินนันอินซานะลาฟีคุสรแท้จริงมนุษย์นั้นตกอยู่ในภาวะของผู้ที่ขาดทุนมนุษย์อยู่ในภาวะของบุคคลที่ขาดทุนแล้วบอกมนุษย์เนี่ย ตกอยู่ในภาวะตกอยู่ในห่วงของบุคคลที่ขาดทุนมนุษย์ตรงนี้เนี่ยทุกคนนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยตกอยู่ในห่วงในภาวะของบุคคลที่ขาดทุนแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกถึงคุณลักษณะของมนุษย์ของคนที่จะรอดพ้นจากภาวะของบุคคลที่ขาดทุนนั่นก็หมายถึงอัลลอฮ์นั้นกำลังจะบอกถึงคุณลักษณะของบุคคลที่ได้รับผลกำไรไม่ขาดทุนในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในซูเราะห์นี้ถึง4ประการด้วยกัน4ประการนี้เป็น4ประการที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของบุคคลที่จะไม่ขาดทุนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพี่น้องครับในซูเราะตุลอัสรมีเพียงแค่3อายะห์แต่บอกองค์รวมทั้งหมดของการใช้ชีวิตของเราบอกองค์รวมทั้งหมดของการที่จะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ได้รับความสำเร็จได้รับผลกำไรทั้งโลกนี้และโลกหน้าอัลลอฮ์บอกถึงยืนยันถึงว่ามนุษย์นั้นขาดทุนแต่อัลลอฮ์นั้นก็ไม่ได้ปล่อยเฉยไม่ได้ละเลยที่จะบอกถึงคุณลักษณะของบุคคลที่ไม่ขาดทุนทำไมอัลลอฮ์ต้องบอกล่ะครับทำไมอัลลอฮ์ต้องบอกเราถึงคุณลักษณะของคนที่ไม่ขาดทุนเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้พิจารณาตัวเองว่าเรานั้นอยู่ในคุณลักษณะเหล่านี้หรือไม่ฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ย4คุณลักษณะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ในซูเราะตุลอัสรเราจะมาพิจารณากันทีละข้อนะครับว่าเรานั้นอยู่ใน4ข้อนี้หรือไม่และถ้าเราอยู่ใน4ข้อนี้ตามคุณลักษณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้มีทั้งหมดใน4คุณลักษณะนี้เนี่ยนั่นแสดงว่าเราเนี่ยอินชาอัลลอฮฺหากอัลลอฮฺทรงประสงค์เราจะเป็นบุคคลที่ได้รับความสำเร็จได้รับผลกำไรทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเดี๋ยววันนี้เราจะพิจารณากันไปทีละข้อนะครับว่ามีอะไรบ้างที่อัลลอฮ์นั้นได้บอกเอาไว้ถึงคุณลักษณะของบุคคลที่ไม่ขาดทุนอัลลอฮ์ยืนยันกับการเวลาว่ามนุษย์ทุกคนนั้นตกอยู่ในห่วงอยู่ในภาวะของผู้ที่ขาดทุนอิลลัลลาซีนาอามานูอันแรกคุณลักษณะแรกเลยสำหรับบุคคลที่จะได้รับผลกำไรและไม่ขาดทุนก็คือผู้ศรัทธาใช่พวกเราไหมพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ใช่ผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมใช่เราเป็นผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺศรัทธามั่นต่อบรรดามะลาอิกะฮ์ต่อบรรดาคัมภีร์ต่อบรรดารอซูลต่อวันสิ้นโลกต่อกำหนดสภาวะเราศรัทธาต่อหลักการศรัทธาทั้ง6ประการโดยเฉพาะการศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราเชื่ออย่างแน่นแฟ้นในใจเราว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนจักรวาลบนโลกใบนี้อัลลอฮ์ประทานปัจจัยยังชีพอัลลอฮ์ให้ลมหายใจอัลลอฮ์ให้ชีวิตเราเชื่อใช่ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้เชื่อเมื่อเราเชื่อแล้วว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้สร้างเป็นผู้ที่ทรงประทานสิ่งต่างๆให้กับเราและเราสักการะภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวไหมองค์เดียวเราให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในการสักการะภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเพียงองค์เดียวเราไม่เอาสิ่งอื่นใดมาเทียบเท่ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการสักการะภักดีในการวิงวอนขอนี่คือคุณลักษณะของบุคคลที่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าวันนี้เรายังไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์สร้างทุกอย่างเรายังไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์ประทานปัจจัยยังชีพและเราก็ยังไม่ได้สักการะภักดีต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเนี่ยแสดงว่าคนแบบนี้ใช่ไหมที่จะตกอยู่ในภาวะของผู้ที่ขาดทุนใช่แต่เราวันนี้เนี่ยนะครับเรามีคุณลักษณะอันแรกแล้วที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ว่าเราจะรอดพ้นจากภาวะของผู้ที่ขาดทุนนั่นก็คือเราเป็นผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเราลองมาพิจารณาถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ในตัวเรานะในตัวเราก่อนนะฮะแล้วก็พิจารณาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทำไมต้องพิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมอยากจะชวนพี่น้องคิดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงเมตตาและก็ทรงโปรดปรานให้กับเราวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาร่างกายเราก่อนเนี่ยนะครับจิตใจ สติปัญญาสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสะท้อนได้เป็นอย่างดีถึงความเมตตาความโปรดปรานที่อัลลอฮ์นั้นทรงมีต่อเราแน่นอนว่าถ้าวันนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์จะไม่ให้เรามีอาหารกินเราจะทำอย่างไงก็ตามนะครับเราก็ไม่มีอาหารที่จะกินถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ที่จะให้เรามีเครื่องดื่มให้เราทำอย่างไงก็ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ประสงค์นะฮะเราก็จะไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่วันนี้เนี่ยด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์มีต่อเราเนี่ยให้ชีวิตเรานะฮะให้ชีวิตเราให้เรามีจิตวิญญาณให้เรามีลมหายใจให้เรามีอาหารให้เรามีเครื่องดื่มให้เรามีเครื่องนุ่งห่มแสดงว่านี่คือมหากรุณาธิคุณนะฮะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงมีต่อเราเอาแหละเมื่อเราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ในการที่พระองค์เนี่ยทรงประทานปัจจัยยังชีพต่างๆให้กับเราแล้วเนี่ยแน่นอนเหลือเกินว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เป็นผู้ศรัทธาที่รู้บุญคุณเราก็ต้องสักการะภักดีต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวยกตัวอย่างคุณแม่คุณพ่อเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กๆให้เงินเราส่งเสียเราเรียนถ้าวันหนึ่งเราโตขึ้นไป17-18คุณพ่อคุณแม่พูดกับเราเราไม่เชื่อฟังเราเถียงคุณพ่อคุณแม่เราทรยศต่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราไม่ฟังคุณแม่เลยไม่ฟังคุณพ่อเลยพ่อพูดอะไรมาเถียงแม่พูดอะไรมาเถียงเนี่ยแสดงว่าแบบนี้เนี่ยเราเป็นลูกที่ทรยศใช่ไหมใช่ทำไมอ่ะคุณแม่เลี้ยงมาคุณพ่อเลี้ยงมาแต่สุดท้ายแล้วโตขึ้นไปแล้วปีกกล้าขาแข็งไม่เชื่อฟังพ่อแม่เหมือนกันนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่ได้เลี้ยงเราแค่ตัวเราอย่างเดียวนะฮะแต่ให้ชีวิตทั้งชีวิตกับเราตั้งแต่เราตอนที่เราเนี่ยปฏิสนธิเป็นตัวเล็กๆเป็นตัวอ่อนอยู่ในครรภ์ของมารดาเนี่ยตั้งแต่วันนั้นจบจนวันนี้เนี่ยพี่น้องลองพิจารณาดูว่าความเมตตาที่อัลลอฮ์นั้นทรงมอบให้กับเรานั้นมหาศาลขนาดไหนและถ้าเมื่อเราโตขึ้นมาแล้วเราปฏิเสธล่ะเราไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ล่ะเราฝ่าฝืนอัลลอฮ์ล่ะเราไม่สักการะอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวล่ะอย่างนี้เรียกว่าบ่าวทรยศได้ไหมใช่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราได้รับสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยยังชีพในการดำเนินชีวิตมาจากอัลลอฮ์เราก็ต้องสักการะภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้ศรัทธาที่แน่นแฟ้นมั่นคงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยังบอกถึงคุณลักษณะผู้ศรัทธาที่แท้จริงเอาไว้ในอัลกุรอานอีกเอาเรามาพิจารณากันว่าเรามีคุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่แท้จริงเหล่านี้อยู่ในตัวของเราไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงตรัสนะครับถึงผู้ศรัทธาที่แท้จริงว่าอินนามัลมุมินูนัลลาซีนะอิซาซุกิรัลลอฮุวะจิลัตกุลูบุฮุมวะอิซาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดัตฮุมอีมานะวะอะลารับบิฮิมยะตะวักกะลูนในสุเราะตุลอันฟาลนะครับอันฟาลเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสได้ทรงบอกถึงคุณลักษณะผู้ที่มีศรัทธาที่แท้จริงไว้3อย่างด้วยกันลักษณะของบุคคลที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงอันที่หนึ่งก็คืออิซาซุกิรัลลอฮุวะจิลัตกุลูบุฮุมบรรดาผู้ศรัทธาที่แท้จริงเมื่อคำว่าอัลลอฮ์เมื่อความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกกล่าวขึ้นวะจิลัตกุลูบุฮุมจิตใจของเขานั้นสั่นไหวจิตใจของเขานั้นหวั่นเกรงในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คุณลักษณะที่หนึ่งของผู้ศรัทธาที่แท้จริงเราพิจารณาสิครับว่าวันนี้เนี่ยตัวเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่าในฐานะที่เราบอกว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นผู้ศรัทธาเมื่อความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกกล่าวขึ้นเมื่อคำว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกกล่าวขึ้นเราเนี่ยในฐานะที่เป็นบ่าวของพระองค์จิตใจของเรานั้นหวั่นไหวไหมสั่นไหวไหมเกิดความเกรงกลัวไหมในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนยกตัวอย่างนะครับ คนค้ายาเสพติดเนี่ยหรือคนเล่นการพนันเนี่ยถ้าบอกว่าตำรวจมาเนี่ยเป็นไงฮะวิ่งกลัวไหมกลัวหวั่นไหวศรัทธาแหละครับบอกตำรวจมาเนี่ยนะฮะแล้วถ้าผู้ศรัทธาอย่างเราล่ะถ้าบอกว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่นะอัลลอฮ์ประทานปัจจัยยังชีพนะอัลลอฮ์ทรงสูงส่งนะเรารู้สึกกลัวไหมในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจิตใจเราหวั่นไหวไหมที่เวลาพูดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเกรงกลัวเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้เมื่อพูดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยจิตใจเราหวั่นไหวจิตใจเรารู้สึกเกรงกลัวเนี่ยเอาแหละครับวันนี้เรามีคุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่แท้จริงประการที่หนึ่งอยู่ในตัวเราแล้วประการที่สองนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ก็คือว่าอิซาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดัตฮุมอีมานะและเมื่อบรรดาองค์การของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกอ่านขึ้นสู่ถูกสาธยายถูกอธิบายขึ้นมาเนี่ยอีมานในจิตใจของเขาเหล่านั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นวันนี้พวกเราเวลาเรียนอัลกุรอานทำความเข้าใจอัลกุรอานมีคณาจารย์อธิบายอัลกุรอานให้เราฟังเนี่ยอีหม่านเราศรัทธาเราเพิ่มขึ้นไหมถ้าวันนี้เราฟังอัลกุรอานแล้วอีหม่านเพิ่มขึ้นศรัทธาเพิ่มขึ้นแสดงว่าเรานั้นเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงในประการที่สองประการที่สามนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในอายะนี้ก็คือว่าอะลาร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนและแด่พระเจ้าของพวกเขานั้นพวกเขานั้นมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเนี่ยเวลาเรามั่นใจแล้วในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรามอบหมายต่ออัลลอฮฺไหมในกิจการงานนั้นๆที่เรานั้นจะลงมือทำถ้าวันนี้เรามีสามประการนี้อยู่ในตัวนะครับหนึ่งจิตใจเรามีความยำเกรงมีความสั่นไหวเมื่อเราได้ยินคำว่าอัลลอฮ์เมื่อเราได้ยินความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกกล่าวขึ้นถ้าเราสั่นไหวจิตใจเราเกรงกลัวเราเป็นมุมินที่แท้จริงสองเมื่ออายะอัลกุรอานถูกอ่านขึ้นถูกอัตถาขึ้นอีหม่านเราเพิ่มไหมถ้าอีหม่านเราเพิ่มเราเป็นมุมินที่แท้จริงและเมื่อเราจะทำกิจการงานใดก็แล้วแต่เรามั่นใจแล้วที่จะทำกิจการงานนั้นๆเรามอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมถ้าเรามอบหมายแสดงว่าเรานั้นเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงวันนี้เนี่ยนะครับเราพิสูจน์ได้แล้วในตัวของเราในฐานะที่เราเนี่ยบอกว่าเราเป็นผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวันนี้เนี่ยเรามีคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้อยู่ในตัวของเราหรือไม่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้อีกนะครับถึงคุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่แท้จริงก็คืออัลลอฮีนะยูกีมูนัสศอลาตะบุคคลที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดวะมิมมารอซะกอนะฮุมยุมฟิกูนและบริจาคในปัจจัยยังชีพที่เรานั้นได้มอบให้กับเขาเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้5ประการที่บอกกับพี่น้องไปเนี่ยเรามีอยู่ในตัวของเราไหมเรากลัวอัลลอฮ์ไหมจิตใจเราหวั่นไหวไหมถ้าใช่เราผ่านอายะอัลกุรอานถูกสาธยายขึ้นถูกอ่านขึ้นอีหม่านเราเพิ่มไหมถ้าเพิ่มผ่านเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ในกิจการงานต่างๆไหมถ้ามีผ่านเราดำรงไว้ซึ่งการละหมาดไหมถ้ามีผ่านเราบริจาคไหมถ้าผ่านถ้ามีผ่านแสดงว่า5อย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่แท้จริงถ้าเรามีคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้อยู่ในตัวของเราเนี่ยนะครับแสดงว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่มีลักษณะที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์และเราจะเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นบุคคลที่จะได้รับผลกำไรทั้งโลกนี้และโลกหน้าแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าวันนี้ศรัทธาของเรายังไม่เกิดเรายังไม่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเหลือเกินว่าเมื่อหลักการศรัทธามันไม่เกิดขึ้นในจิตใจของเราปัญหาต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นที่ติดตามมานั้นมันก็ย่อมมีผลเสียต่อตัวเรา วันนี้เนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยเราก็ต้องทบทวนตัวเองพิจารณาตัวเองว่าเรานั้นศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในระดับไหนเราเต็มที่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยขนาดไหนถ้าวันนี้เนี่ยศรัทธาของเรามันยังไม่ได้เต็มที่อะไรมากกับอัลเลาะห์เนี่ยเราจะต้องมาปรับศรัทธาของเราให้เพิ่มขึ้นพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าอีหม่านของเราศรัทธาของเราเนี่ยในหลักความเชื่อของอะห์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์แล้วเนี่ยมีเพิ่มแล้วมีลดอีหม่านมีเพิ่มด้วยกับการเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์เพิ่มด้วยกับการภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีหม่านมีลดเช่นเดียวกันลดอันเนื่องมาจากอะไรลดอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์การไม่เชื่อฟังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเมื่อเราต้องการที่จะให้อีหม่านของเรานั้นคงที่หรือเพิ่มขึ้นเนี่ยหนึ่งในวิธีการก็คือการเชื่อฟังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยนะครับเราอย่าให้คำว่าศรัทธาหรืออย่าให้คำว่าเป็นมุสลิมนั้นมันผ่านออกมาทางปากของเราเพียงอย่างเดียวเราจะเห็นได้ว่าในสังคมของเราโดยส่วนมากวันนี้เนี่ยนะครับบอกว่าเป็นมุสลิมบอกว่าศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ยังไม่ได้เอาสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติไว้มาปฏิบัติอาจจะเป็นเพียงแค่ผู้ศรัทธาเพียงริมฝีปากพูดมันออกมาเพียงปลายลิ้นนั่นไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่แท้จริงนะฮะวันนี้ถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงเนี่ยเราเชื่อมั่นศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเราจะต้องนำเอาบทบัญญัติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บัญญัติไว้มาปฏิบัติใช้ในชีวิตของเราด้วยพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เราศรัทธามั่นต่อพระองค์ทำไมต้องให้ศรัทธามั่นต่อพระองค์เพราะการที่เรามีศรัทธาที่ถูกต้องและศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเรามันจะมีผลในการใช้ชีวิตของเราบนโลกใบนี้แต่ถ้าวันนี้เราอยู่แบบไร้ซึ่งศรัทธาล่ะแน่นอนว่าผลเสียมันจะเกิดขึ้นกับเราในการดำเนินชีวิตฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับลักษณะที่หนึ่งของพวกเรามีไหมที่จะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ได้รับผลกำไรทั้งในโลกนี้และโลกหน้าน่าจะมีอยู่ในตัวของเราทุกคนนะครับวันนี้ก็คือศรัทธาประการที่สองนะครับรองลงมาจากการศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือวะอามิลุสซอลิฮาตประกอบคุณงามความดีในอัลกุรอานเนี่ยนะครับสำนวนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงผู้ที่ศรัทธาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามักจะตามท้ายด้วยวะอามิลุสซอลิฮาตยาอัยยูฮัลลซีนาอามานุวะอามิลุสซอลิฮาตนั่นหมายความว่าจะศรัทธาอย่างเดียวโดยที่ไม่ประกอบคุณงามความดีนั้นได้ไหมไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วก็ต้องประกอบคุณงามความดีด้วยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้พ่วงเอาคุณงามความดีการประกอบคุณงามความดีตามติดการศรัทธาที่เรามีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ฉันศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์แล้วฉันเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์แล้วฉันเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าฉันเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างแต่ฉันไม่ละหมาดอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ฉันไม่ถือศีลอดไม่ได้เมื่อเราศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต้องประกอบคุณงามความดีควบคู่ไปกับการที่เรานั้นมีศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องในหลายๆตัวบทด้วยกันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกล่าวถึงการศรัทธาและก็กล่าวถึงการกระทำคุณงามความดีที่ติดตามกันมาเช่นในหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบุคคลใดก็ตามที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์และเชื่อมั่นศรัทธามั่นต่อวันปรโลกก็จงพูดแต่สิ่งที่ดีหรือพูดดีไม่ได้ก็เงียบอันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงการกระทำความดีที่ว่าการกระทำความดีแบบนี้เนี่ยก็พ่วงติดในเรื่องของการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วย ฉะนั้นแล้วเนี่ยการทำคุณงามความดีต่างๆเราต้องตระหนักอยู่เสมอนะครับว่าความดีที่เราปฏิบัตินั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบแทนสิ่งที่ดีให้กับเราแต่ในการทำความดีเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขในการทำความดีเนี่ยมันก็มีโดยเฉพาะความดีที่มาในรูปแบบของการสักการะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปแบบของอิบาดะห์ความดีในรูปแบบของอิบาดะห์เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขถ้าปราศจากเงื่อนไขสองอันนี้แล้วเนี่ยความดีนั้นจะไม่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเงื่อนไขทั้งสองที่ว่าก็คือ 1. อิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเงื่อนไขที่สองเป็นไปตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้คือเงื่อนไขในการกระทำความดีต่างๆในภาคที่เป็นอิบาดะห์ในภาคที่เป็นการสักการะภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะคิดค้นหรือประดิษฐ์อิบาดะห์ใดๆขึ้นมาเองเนี่ยไม่ได้จะสาว่าทำแล้วดีเนี่ยดีต่อใจเนี่ยสาว่าทำแล้วดีเนี่ยทำแล้วสาว่าดีนะดีต่อใจทำแล้วน่าจะได้บุญนะสาและก็ทำด้วยกับความบริสุทธิ์ใจด้วยว่าฉันทำสิ่งนี้เนี่ยอิบาดะห์แบบนี้เนี่ยฉันบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบบ1,000%เลยอยากจะทำเนี่ยคิดว่าทำแล้วได้ดีเนี่ยคงจะได้รับผลบุญเนี่ยบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์แบบเต็ม100แต่ไปดูแล้วในเงื่อนไขที่สองไอสิ่งเหล่านี้ที่ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มีแบบอย่างเลยไม่ได้มีแบบฉบับที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยบริสุทธิ์ใจแบบนี้แต่ไม่ตรงแบบอย่างนบีเนี่ยในภาคของอิบาดะห์เนี่ยแบบนี้ได้บุญไหมครับไม่ได้บุญและอาจจะได้รับโทษด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในภาคของอิบาดะห์ในภาคของการสักการะภักดีต่ออัลเลาะห์ที่เป็นภาคศาสนกิจเนี่ยภาคพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์และก็ต้องตรงตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอายกตัวอย่างใหม่ในทางตรงกันข้ามคนคนหนึ่งบอกว่าฉันเนี่ยเต็มที่เลยกับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในภาคศาสนกิจเนี่ยฉันเนี่ยทำตามนบีทุกระเบียดนิ้วเลยไม่มีช่วงไหนไม่มีตรงไหนที่ฉันนั้นไม่ตามนบีฉันตามนบีทั้งหมดโอเคในเงื่อนไขตรงนี้ผ่านไปดูแล้วอ๋อนบีมีธรรมมีแบบอย่างที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไร้ซึ่งความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำเพื่อให้คนอื่นชื่นชมว่าฉันเนี่ยเป็นซุนนะห์ทำตามซุนนะห์นบีเต็มที่กับซุนนะห์นบีแต่ไร้ซึ่งความอิคลาสไร้ซึ่งความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์แบบนี้ได้รับภาคผลไหมครับไม่ได้เช่นเดียวกันหนำซ้ำอาจจะเกิดโทษเข้าข่ายของโอ้อวดฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับสองเงื่อนไขนี้พี่น้องจำให้ดีนะฮะเป็นสองเงื่อนไขที่จะทำที่จะมาตีกรอบความดีต่างๆที่เรานั้นจะปฏิบัติในภาคพิธีกรรมทางศาสนาหรือว่าภาคศาสนกิจเนี่ยสองเงื่อนไขนี้จะเป็นตัวตีกรอบให้เรานั้นเอาไปใช้พิจารณาว่าศาสนกิจนี้พิธีกรรมแบบนี้เนี่ยเราทำได้ไหมถึงแม้ว่าเราจะมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์แต่พิธีกรรมนั้นๆศาสนกิจนั้นๆไม่ตรงแบบนบีเราก็ต้องหลีกเลี่ยงและก็ต้องออกห่างจากศาสนกิจหรือว่าพิธีกรรมต่างๆเหล่านั้นพี่น้องครับอันนี้คือเงื่อนไขที่จะทำให้การงานที่ดีต่างๆของเราที่เป็นภาคศาสนกิจเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความดีงามอื่นๆอีกเช่นเดียวกันที่เรานั้นสามารถที่จะปฏิบัติได้หนึ่งในนั้นก็คือการมีคุณธรรมการช่วยเหลือสังคมการช่วยเหลือเพื่อนบ้านการบริจาค ต่างๆเหล่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจการงานที่ดีที่เรานั้นสามารถที่จะปฏิบัติได้สามารถที่จะทำได้โดยเฉพาะการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์การช่วยเหลือพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันกับเรานี่ก็ถือว่าเป็นการงานที่ดีที่เรานั้นสามารถปฏิบัติได้และภาคผลของมันที่เราจะได้รับนั้นก็มีสูงด้วยเช่นเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับเป็นตัวอย่างที่จะทำให้เราเนี่ยมีความกระตือรือร้นในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเราเนี่ยนบีบอกว่าไงบุคคลใดก็ตามที่ปลดเปลื้องความทุกข์จากพี่น้องมุสลิมความทุกข์ที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาจากพี่น้องมุสลิมเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงปลดเปลื้องเขาผ่อนปรนเขาในความทุกข์ยากของเขาในวันกิยามะห์นี่เป็นส่วนหนึ่งของความดีของอามัลที่ดีที่เรานั้นสามารถที่จะปฏิบัติได้เอาวันนี้เราเห็นพี่น้องของเราพี่น้องร่วมศรัทธาเดียวกันกับเราได้รับความเดือดร้อนได้รับความไม่สะดวกได้รับความไม่สบายใจเราพอจะมีกำลังที่จะช่วยเขาได้ไม่ว่าจะในเรื่องของทุนทรัพย์ไม่ว่าจะในเรื่องของคำพูดที่มีกำลังใจให้กับเขาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นมีโอกาสได้รับการผ่อนปรนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรารอดพ้นจากความทุกข์ยากในวันกิยามะห์เอาเราลองคิดดูสิครับว่าความทุกข์ยากที่เราได้รับบนโลกนี้ถ้าเทียบจริงๆแล้วกับความทุกข์ยากความลำบากที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์เนี่ยอันไหนมากกว่ากันวันนี้ไม่มีเงินกินข้าวเนี่ยว่าทุกข์แล้วนะฮะแต่วันกิยามะห์วันที่เราจะต้องไปเผชิญอะไรอีกสารพัดอย่างเนี่ยแน่นอนว่าวันกิยามะห์ความลำบากนั้นมากกว่าแน่นอนขอยกตัวอย่างนิดนึงนะครับยกตัวอย่างตัวเองเนี่ยนะฮะ ผมเป็นคนหนึ่งที่ทำงานเข้าไปหาพี่น้องในเรือนจำก็มีคนถามว่าทำไมต้องไปหาพี่น้องในเดือนจำทำไมต้องไปสอนพี่น้องในเดือนจำก็มีคนถามหนึ่งในเป้าหมายนะครับที่เราได้มีโอกาสเข้าไปพบเจอแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องในเดือนจำแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายของผมที่ผมหวังจะได้รับก็คือหะดีษบทนี้แหละครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้บุคคลใดที่ปลดผ่อนปรนความทุกข์ยากให้กับพี่น้องของเขาในดุนยานี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงผ่อนปรนเขาจากความทุกข์ยากในวันกิยามะห์พี่น้องคิดว่าคนที่อยู่ในคุกในเรือนจำเนี่ยนะครับทุกข์ไหมอาหารการกินเครื่องดื่มความเป็นอยู่สารพัดความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นอย่างน้อยๆนะครับมีบางส่วนของคนในสังคมเนี่ยเอาไปพูดคุยให้กำลังใจนะครับไปปลุกศรัทธาให้เกิดขึ้นในจิตใจทำให้เขารู้สึกสบายใจอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการผ่อนปรนความทุกข์ยากนะครับให้กับพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนผมหวังอะไรครับจากการที่ไปผ่อนปรนความทุกข์ยากให้กับพวกเขาเหล่านั้นผมก็หวังว่าผมจะได้รับความผ่อนปรนจากอัลลอฮ์ได้รับการผ่อนปรนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมนั้นได้รอดพ้นจากความทุกข์ยากในวันกิยามะห์นี่คือส่วนหนึ่งนะครับในความดีที่พี่น้องเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้คือความดีที่เราสามารถจะทำได้เนี่ยนะครับมันมีหลายต่อหลายอย่างด้วยกันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ไม่ได้จำกัดนะฮะว่าจะต้องทำความดีแบบนี้เพียงอย่างเดียวอัลลอฮ์ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องละหมาดอย่างเดียวไม่ใช่แต่อัลลอฮ์เรียงลำดับความสำคัญให้กับเราละหมาดนะซะกาตนะศีลอดนะฮัจญ์นะและความดีอื่นๆที่เหนือจากนี้ทำได้ไหมทำได้ทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดช่องในการทำความดีให้กับเราล่ะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปิดช่องในการทำความดีให้กับเราเนี่ยเราเห็นถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ไหมเห็นแล้วนะฮะคือถ้าอัลลอฮ์จะจำกัดว่าการถือศีลอดเนี่ยอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นความดีพี่น้องคิดว่ามันจะเกิดความยากลำบากกับมนุษย์ไหมถ้าเฉพาะเจาะจงแค่ถือศีลอดเนี่ยแน่นอนว่ายากมนุษย์บางคนเนี่ยทำไม่ไหวหรอกนะครับถ้าจะบอกว่าการถือศีลอดนั้นเป็นอิบาดะห์เป็นอามัลเป็นการงานที่ดีที่สุดแต่อัลลอฮ์ไม่ใช่แบบนั้น อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีหลากหลายให้มนุษย์นั้นสามารถที่จะเลือกได้ในการทำความดีแต่อย่าได้ลืมความดีหลักๆและมาซะกาต ศีล อด ฮัจญ์อันนี้คือความดีหลักๆที่ต้องปฏิบัติเป็นศาสนกิจภาคบังคับส่วนอามัลการงานอื่นๆเนี่ยก็สามารถปฏิบัติได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เราก็ต้องทบทวนตัวเราเองว่าในประการที่หนึ่งของลักษณะผู้ที่ได้กำไรในโลกนี้และโลกหน้าเราผ่านมาแล้วคือเรามีศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลักษณะที่สองอามันที่ซอและการงานที่ดีของเราเนี่ยมีแล้วหรือยังมีไหมมีถ้ามีแล้วแสดงว่าวันนี้เนี่ยสองข้อผ่านแล้ววันนี้ได้แล้วได้กำไรแล้วพอใจยังไม่พอใจยังอยากได้ต่อนะเรามาดูคุณลักษณะที่สามนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกกับเราเอาไว้นั่นก็คือบุคคลที่ ผู้ที่วะจาวาซอบิลฮักก์ตักเตือนกันสนับสนุนกันส่งเสริมกันในเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของสัจธรรมความจริงวันนี้เนี่ยพวกเรามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับมาเรียนรู้ศาสนามาพูดคุยศาสนาวันนี้เรากำลังส่งเสริมสนับสนุนกันในเรื่องของสัจธรรมใช่ไหมที่เชิญบรรดาคณาจารย์เนี่ยนะครับมาพูดคุยให้ความรู้เนี่ยอันนี้ใช่ไหมที่เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนส่งเสริมกันในเรื่องของสัจธรรมใช่มาเรียนรู้กันว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้อย่างไรถึงคุณลักษณะของบุคคลที่ไม่ขาดทุนมาเรียนรู้กันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบอกอะไรกับเราไว้บ้างทิ้งอะไรไว้เป็นแบบอย่างกับเราให้เรานั้นได้ปฏิบัติบ้างและเราพึงจะปฏิบัติอย่างไรกับการใช้ชีวิตของเราบนโลกใบนี้นี่คือสิ่งต่างๆที่เรานั้นกำลังส่งเสริมกันอยู่ในสังคมของเราให้คนในสังคมให้พี่น้องของเราได้เห็นซึ่งสัจธรรมของอิสลามแล้ววันนี้เนี่ยพี่น้องผู้ศรัทธาของเราเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะส่งเสริมกันในเรื่องราวของสัจธรรมเนี่ยในหลายๆที่ด้วยกันเราจะเห็นได้ว่าในทุกๆสัปดาห์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์ไม่ว่าจะเป็นวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีการจัดบรรยายมีการจัดบรรยายให้ความรู้ให้พี่น้องมุสลิมนั้นได้มีโอกาสมาศึกษามาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นที่นี่ไม่ว่าจะเป็นที่อาติกไม่ว่าจะเป็นที่ใดๆก็ตามที่มาส่งเสริมกันมาคอยตักเตือนกันมาสนับสนุนกันให้พวกเรานั้นเป็นบุคคลที่รู้เรื่องราวของสัจธรรมของอิสลามรู้ว่าเราควรจะใช้สิ่งใดมาเป็นวิถีมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตวันนี้เรารู้แล้วว่าเครื่องมือที่สำคัญที่เราจะใช้มาเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตก็คืออัลกุรอานคืออัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยประการที่สามแล้วนะครับมีอยู่ในตัวเราแล้วใช่ไหมส่งเสริมกันในเรื่องของสัจธรรมที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ส่งเสริมกันไหมเรื่องของสัจธรรมส่งเสริมกันถ้าวันนี้ไม่ส่งเสริมกันเนี่ยนะครับนอนอยู่บ้านแล้วนอนดูหนังอยู่บ้านแล้วแต่วันนี้ไม่เรากำลังมาเจอกันมาคุยกันมาสนับสนุนส่งเสริมกันในเรื่องราวของสัจธรรมในเรื่องราวของศาสนาเอาแหละครับประการที่สามผ่านไหมผ่านและมีครบสามไหมครบยังครบแล้วเริ่มยิ้มแล้วเริ่มยิ้มแล้วว่าฉันนี่แหละเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกำไรแล้วเริ่มสบายใจแล้วมั่นใจแล้วว่าใกล้แล้วจะได้เข้าสวรรค์ประการที่สี่นะครับประการที่สี่ว่าจะว่าโซบิสซอบรตักเตือนกันส่งเสริมกันสนับสนุนกันให้มีความอดทนวันนี้เนี่ยเรากำลังส่งเสริมกันไหมตักเตือนกันไหมสนับสนุนกันไหมให้มีความอดทนอดกลั้นให้พวกเราได้เป็นบุคคลที่ใช้ความอดทนให้ได้มากที่สุดวันนี้เรากำลังส่งเสริมกันหรือเปล่าหรือวันนี้เรากำลังยุยงพี่น้องของเราไม่ต้องอดทนแล้วพอแล้วกับความอดทนเอาแต่ให้มันเต็มที่ไปเลยไอ้ความซอบัตความอดทนเนี่ยไม่ต้องใช้ไม่ใช่สำหรับพวกเราในวันนี้เนี่ยนะครับ แน่นอนว่าคุณลักษณะนี้มีอยู่ในตัวเราว่าเรากำลังสนับสนุนการส่งเสริมกันตักเตือนกันให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความอดทนพี่น้องรู้ไหมฮะว่าความอดทนเนี่ยมันมีความสำคัญมากกับชีวิตของเรามันเป็นครึ่งหนึ่งของศาสนาเลยนะฮะความอดทนเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาทุกคนเราต้องย้อนกลับมาดูก่อนนะครับว่ามนุษย์ทุกคนนั้นหนีไม่พ้นแน่นอนจากบททดสอบใช่ไหมมีใครบ้างไหมตั้งแต่เกิดมาจวบจนถึงทุกวันนี้ไม่เจอบททดสอบอันใดเลยอยู่แบบสบายมีไหมฮะไม่มีแสดงว่าพวกเราทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่พบเจอกับบททดสอบทั้งสิ้นมนุษย์หนีไม่พ้นจากบททดสอบใครยืนยันใครยืนยันอัลลอฮฺวะลานะเบลูวันนะกุมบิชัยอิมและแน่นอนเหลือเกินว่าเรานั้นจะทดสอบพวกท่านด้วยกับบางส่วนเดี๋ยวจะบอกต่อว่าทดสอบอะไรบ้างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ยืนยันชัดเจนว่าพระองค์นั้นจะทรงทดสอบมนุษย์วะลานะบะลูวันนะกุมยืนยันชัดเจนย้ำด้วยว่าทดสอบชัวร์ทดสอบแน่แน่และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกอีกถึงบททดสอบถึงข้อสอบที่อัลลอฮ์นั้นจะสอบมนุษย์อัลลอฮ์ใจกว้างไหมตอนเรียนหนังสือเนี่ยครูบอกข้อสอบไหม27, 28, 29มีนานี้สอบนะไปอ่านหนังสือสอบนะมีครูคนไหนบอกไหมว่าหัวข้อนี้ออกสอบนะเอาครูที่ดีที่สุดใจดีหน่อยก็เอาอ่านหน้านี้นะอันนี้ดีสุดนี่ดีสุดใช่ป่ะอันนี้ดีหน่อยครูดีหน่อยเอาอ่านหน้านี้ถึงหน้านี้นะแต่ไม่ได้เจาะนะว่าหัวข้อนี้นะไม่มีแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบอกอัลลอฮฺบอกสอบนะจะสอบนะเตรียมตัวนะที่จะเผชิญนะจะเจอกับบททดสอบนะสอบแน่ๆชัวร์ๆไม่ต้องห่วงหนีไม่พ้นสอบในเรื่องอะไรบ้างล่ะความกลัววะลานะบะลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟีความกลัววันจุยความหิววะนักซิมินันอัมวาลีทรัพย์สินวัลอัมฟุซิชีวิตวัสมารอดผลผลิตเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าทดสอบชัวและในข้อสอบที่อัลลอฮฺจะทดสอบนั้นก็คือหนึ่งความกลัวทดสอบความกลัวพวกเราในที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยมีใครบ้างไหมไม่กลัวอะไรเลยมีไหมฮะ ไม่มีนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะครับขึ้นชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องมีสักอย่างหนึ่งแหละที่ตัวเองนั้นกลัวถ้าบรรดาบางเนี่ยรู้ดีบางกลัวอะไรกลัวเมียกลัวนี่ขำเลยเอาบางส่วนจากความกลัวกลัวไม่กลัวมนุษย์ทุกคนมีความกลัวสองความหิวหิวแล้วข้าวยังไม่เสร็จหิวแล้วข้าวยังไม่มาหิวความหิวเป็นบททดสอบสามทดสอบในเรื่องของทรัพย์สินเงินหายถูกขโมยเงินน้อยอันนี้คือบททดสอบในเรื่องของทรัพย์สินสี่ทดสอบในเรื่องของชีวิตเจ็บป่วยไม่สบายคนรอบกายเสียชีวิตห้าทดสอบในเรื่องของผลผลิตปลูกข้าวแล้วน้ำท่วมเก็บเกี่ยวไม่ได้บททดสอบนี่คือห้าประการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับมนุษย์เอาไว้ว่าเจอชัวร์เจอแน่และหนีไม่พ้นจากห้าประการนี้แต่พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกข้อสอบกับเราและอัลลอฮ์ก็บอกถึงวิธีการด้วยที่จะทำให้เรานั้นผ่านพ้นจากบททดสอบเหล่านี้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกอย่างเดียวนะว่าเฮ้ยสอบแบบนี้นะสอบความกลัวความหิวชีวิตทรัพย์สินผลผลิตไม่ได้บอกแค่นี้กับเรานะครับบอกถึงวิธีการที่จะทำให้เรานั้นแก้โจทย์ต่างๆเหล่านี้ในชีวิตให้ได้ด้วยอัลลอฮ์บอกยังไงอัลลอฮ์บอกว่าบัชชิริสซอบิรินมุฮัมมัดแจ้งข่าวดีบอกข่าวดีกับบรรดาบุคคลที่มีความ อดทนแสดงว่าวิธีการที่จะทำให้เรานั้นเผชิญหน้าและผ่านพ้นจากบททดสอบที่กล่าวมาข้างต้นได้ดีที่สุดนั่นก็คือความอดทนกลัวก็ต้องอดทนหิวอดทนเงินน้อยอดทนคนเสียชีวิตอดทนทรัพย์สินผลผลิตเก็บเกี่ยวไม่ได้ก็ต้องอดทนแสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเราจะฝ่าฟันมันไปได้จะผ่านพ้นมันไปได้ก็อันเนื่องมาจากการที่เรานั้นมีความอดทนเฮ้ยแล้วคุณลักษณะของคนที่อดทนที่แท้จริงยังไงล่ะคุณลักษณะที่แท้จริงของบุคคลที่มีความอดทนล่ะเป็นยังไงดูต่ออัลลอฮ์บอกไว้อีกนะครับบอกอีกบอกว่าจะสอบบอกข้อสอบบอกวิธีการทำข้อสอบแล้วก็บอกถึงคุณลักษณะของคนที่จะผ่านบททดสอบลักษณะของคนที่อดทนที่แท้จริงเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไหมบอกอัลลาซีนะอิซาอาซอบัตฮุมมูซีบะตุนกอลูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบรรดาผู้ซึ่งที่เมื่อมีสิ่งใดก็ตามประสบกับเขา เขาก็จะกล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และแท้จริงเรานั้นต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์เราก็ลองคิดดูสิครับว่าตัวของเราเนี่ยตัวของเราเองเนี่ยเวลาเราเจอกับบททดสอบหรือว่าเจอสิ่งใดก็ตามที่มันมาประสบที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมาประสบกับชีวิตของเราเนี่ยเรากล่าวแบบนี้ไหมหรือตรงกันข้ามอะไรวะหรือยังไงเวลาเราเจอกับสิ่งที่ไม่ดีมีที่มันมาประสบกับชีวิตของเราเนี่ยเรากล่าวอะไรถ้าเรากล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และแท้จริงเราต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์นี่แหละครับคือคุณลักษณะของผู้อดทนที่แท้จริงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบอกเอาไว้ในอัลกุรอานว่าผู้อดทนที่แท้จริงเนี่ยเวลาประสบกับบททดสอบใดๆก็ตามเนี่ยนะครับเขาคนนั้นจะกล่าวแบบนี้แหละกล่าวว่าแท้จริงเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และแท้จริงเรานั้นต้องกลับคืนสู่พระองค์วันนี้เดินตกบันไดสมมุติพูดอะไรอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนกัดฟันด้วยว่าจะด่าแหละแต่อีหม่านมีไงวันนี้อีหม่านมีนะครับนี่คือสิ่งที่เรานั้นพึงจะต้องกล่าวสิ่งที่เรานั้นพึงจะต้องทำเมื่อเวลาเรานั้นประสบกับบททดสอบหรือเวลาเราประสบกับสิ่งใดก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีกับชีวิตของเราเราจะต้องกล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแท้จริงเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเราและแท้จริงเรานั้นจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นบอกกับเราพี่น้องลองดูนะครับว่าพิจารณาตามนะฮะว่าอัลลอฮ์นั้นเมตตากับเราขนาดไหนมีใครบ้างไหมที่จะใจกว้างขนาดนี้ต้องการจะสอบนะบอกข้อสอบนะบอกวิธีการสอบนะบอกคุณลักษณะของผู้ที่จะสอบผ่านนะแสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยอยากให้เราอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ในสวรรค์หรืออยากให้เราถูกลงโทษในนรกที่อัลลอฮ์บอกขนาดเนี้ยอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เรานั้นได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ในสวรรค์ของพระองค์ถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารังเกียจเราชังเราอยากให้เราอยู่ในนรกอยากให้เราถูกลงโทษเนี่ยพี่น้องคิดว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมาบอกเราละเอียดขนาดนี้ไหมไม่แน่นอนไม่แน่นอนแต่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเราละเอียดยิบขนาดนี้เนี่ยเพราะพระองค์ต้องการให้เรานั้นไปอยู่กับพระองค์ในสวรรค์ต้องการให้เรานั้นอยู่แบบสบายๆในวันที่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาพระองค์ต้องการให้เราพักผ่อนระยะยาวฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งใดๆก็ตาม ที่ประสบกับเราประสบกับชีวิตของเราที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งยืนยันว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่อดทนที่แท้จริงหรือเปล่าและเรานั้นจะฝ่าฟันกับบททดสอบเหล่านั้นไปได้หรือไม่แล้วอดทนแล้วได้อะไรล่ะอดทนทำไมอ่ะอดทนเพื่ออะไรอดทนแล้วได้อะไรแน่นอนว่าเอาแบบภาพชัดๆที่เป็นรูปธรรมนะครับอดทนเนี่ยถ้าอดทนเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะฝ่าฟันแล้วก็จะผ่านพ้นกับบททดสอบเหล่านั้นไปได้อันนี้ที่เป็นรูปธรรมนะฮะแต่เป็นผลบุญล่ะเป็นนามธรรมที่วันนี้เราสัมผัสไม่ได้ล่ะเราได้รับอะไรบ้างล่ะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เราเป็นบ่าวที่อดทนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอุลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมิรร็อบบิฮิมวะเราะห์มะฮ์บุคคลเหล่านี้แหละคนที่เมื่อประสบกับสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตและเขากล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคนเหล่านี้เนี่ยคือบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากอัลลอฮ์และได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์วะอูลาอิกะฮุมุลมุฮตะดูนและคนเหล่านี้คือบุคคลที่ได้รับทางนำจากอัลลอฮ์แสดงว่าเมื่อเราประสบบททดสอบเราฝ่าฟันกับบททดสอบด้วยความอดทนด้วยกับความอดทนนี้เองจะให้เราได้รับหนึ่งการสรรเสริญยกย่องจากอัลลอฮ์การยกย่องจากอัลลอฮ์ถ้าวันนี้มีมนุษย์คนหนึ่งชมเราโอ้บังคนนี้เนี่ยสุดยอดเยี่ยมมากไปงานไหนเจองานนั้นช่วยเต็มที่คิดว่าบางคนนั้นลอยไหมฮะลอยเลยแหละครับรู้สึกดีกับคำชื่นชมที่มีคนชมมีคนยกย่องแต่ถ้าเราอดทนกับวิกฤตที่ประสบในชีวิตใครยกย่องครับอัลลอฮ์ยกย่องกับมนุษย์ยกย่องเนี่ยอันไหนแจ๋วกว่าอัลลอฮ์ยกย่องนี่แจ๋วกว่าแน่นอนนะฮะฉะนั้นแล้วถ้าเราต้องการให้อัลลอฮ์ยกย่องเราสรรเสริญเราให้เกียรติเราก็ต้องอดทนได้รับการยกย่องจากอัลลอฮ์สองได้รับความเมตตาได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะที่เป็นผู้อดทนสามได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสามอย่างสำหรับบุคคลที่อดทนจะได้รับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากได้ไหมอยากได้ในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาเราอยากได้แน่นอนนะครับคุณงามความดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงมอบทรงประทานให้กับเราวันนี้เนี่ยนะครับสี่ประการที่ได้บอกกับพี่น้องไปเป็นสี่ประการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการันตีอัลลอฮฺรับรองว่าเมื่อคุณมีสี่ประการนี้อยู่ในตัวแล้วคุณจะเป็นมนุษย์ที่ไม่ขาดทุนคุณจะเป็นมนุษย์ที่ได้รับผลกำไรทั้งในโลกนี้และโลกหน้าพี่น้องครับถ้าอัลลอฮ์การันตีอัลลอฮ์รับรองเนี่ยสบายใจไหมอัลลอฮ์สัญญาสบายใจแน่นอนและว่าเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาใดๆก็ตามเนี่ยอัลลอฮ์ไม่บิดพริ้วกับสัญญาที่พระองค์นั้นได้สัญญาเอาไว้ซึ่งแตกต่างกับมนุษย์อย่างสิ้นเชิงนะฮะมนุษย์เนี่ยสัญญาอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามในโอกาสที่มนุษย์จะบิดพริ้วนั้นมีสูงโอกาสที่มนุษย์จะพลิกนั้นมีสูงด้วยกับความเป็นมนุษย์แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาอะไรเอาไว้ก็ตามรับรองสิ่งใดไว้ก็ตามเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์นั้นไม่บิดพริ้วพระองค์ไม่ละเมิดต่อสัญญาที่พระองค์นั้นได้สัญญาเอาไว้อัลลอฮ์รับรองบุคคลสี่คุณลักษณะนี้ว่าจะเป็นบุคคลที่ไม่ขาดทุนหนึ่งศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองประกอบคุณงามความดีสามสนับสนุนการตักเตือนกันในเรื่องของสัจธรรมสี่ตักเตือนกันสนับสนุนส่งเสริมกันในเรื่องของความอดทนยากไหมเนี่ยสี่ประการนี้ที่จะให้มันมีอยู่ในตัวของเราพวกเราเนี่ยนะครับเอาจริงๆนะมีทั้งสี่ประการนี้เนี่ยอยู่ในตัวอยู่แล้ว พวกเราเนี่ยมีอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่เราเนี่ยมองไม่เห็นเองและเราไม่ได้ดึงมันออกมาในการปฏิบัติแต่วันนี้เนี่ยเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้มี4ประการนี้อยู่ในตัวแล้วเนี่ยเราจะต้องดึง4ประการนี้ออกมาให้เป็นรูปธรรมให้มันเอามาเป็นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราให้ได้เพราะว่าเรามีของดีเนี่ยนะครับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอยู่ในตัวของเราฉะนั้นเมื่อเรามีของดีเป็นทุนเดิมอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเนี่ยเรารู้ถึงวิธีการที่จะทำให้เราได้รับผลกำไรอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนว่าพวกเราก็คงไม่ทำอะไรก็ตามที่จะให้ตัวเองนั้นขาดทุนแน่นอนนะฮะก็ฝากเอาไว้นะครับกับ4ประการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ขมวดเอาไว้ให้กับเราในซูเราะห์อัลอัสรเป็นซูเราะห์สั้นๆแต่บอกถึงการดำเนินชีวิตของเราที่จะประสบความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้านะครับก็ยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะครับขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่ให้ความสนใจในการมาร่วมรับฟังในครั้งนี้อินชาอัลลอฮ์หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าครั้งต่อๆไปคงจะได้มีโอกาสได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับมีอะไรผิดพลาดไปก็ขอมาอัฟกับพี่น้องไว้ณที่นี้ด้วยนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์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 